สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวศรีเงินประจำวันพุธที่23พฤศจิกายน2565มานำเสนอครับนักข่าวเทศมองไทยเอเปกเพิ่งหมาดๆแท้ๆแต่สื่อหมดความสนใจจะพูดถึงกันแล้วรุมไปสนใจเรื่องยุบไม่ยุบสภาเรื่องนายกย้ายไม่ย้ายไปอยู่รวมไทยสร้างชาติฟังข่าวพวกนี้แล้วเหมือนดูนักข่าวเขากินข้าวเสร็จแล้วแคะขี้ฟันตัวเองดมก็ว่ากันไปผมไม่มีแหล่งข่าวลีฟข่าวเสือกอะไรกับเขาฉะนั้นจึงไม่มีอะไรจะคุยเก็บกวาดข่าวเอเปกที่ไม่เป็นข่าวมาคุยกันต่อดีกว่าเช่นว่ามีเสียงหลายเสียงชมใครนะช่างมีฝีมือประดับประดาทำเนียบรัฐบาลด้วยดอกไม้สดเพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองได้สวยเหลือเกินก็เป็นฝีมือนักศึกษาคณะคหกรรมศาสตร์โชติเวศมทรพระนครครับไม่แค่ฝีมือตกแต่งสถานที่เท่านั้นขนมไทยที่ต้อนรับแขกเอเปกก็เป็นฝีมืออาจารย์และนักศึกษาคณะคหกรรมศาสตร์โชติเวศด้วยขอบอกเลยใครมีลูกมีหลานต่อไปนี้ให้เรียนเทคโนโลยีราชมงคลมหาวิทยาลัยราชภัฏสอดคล้องกับสังคมโลกอนาคตต้องการที่สุดเรียนวิชาชีพมีแต่งานแบเบอร์ธุรกิจการค้าแย่งชิงตัวเด็กจบราชมงคลมราชภัฏไม่หยิบโยงไม่อีโก้หลงตัวเหมือนพวกจบมหาลัยดังๆเท่าที่ผมสดับตรับฟังจากงานเอเปกแขกเรือที่มาประทับใจประเทศไทยสุดๆอยู่3อย่าง 1. อาหารไทย 2. การต้อนรับของคนไทย 3. อัธยาศัยไมตรีคนไทยไม่ต้องไปถึงคนชาติตะวันตกหรอกคนในอาเซียนด้วยกันนี่แหละยังประทับอกประทับใจเช่นนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ลีเซียนลุงไม่เคยเห็นท่านแสดงความประทับใจขนาดนี้จากงานไหนมาก่อนในงานเลี้ยงอาหารค่ำท่านประทับใจในรสชาติอาหารว่างและการจัดจานของเชฟชุมพลรวมถึงการแสดงบนเวทีถึงขั้นถ่ายคลิปและโพสต์ภาพเหล่านั้นเองนอกเหนือจากประธานาธิบดีมาครงฝรั่งเศสไปวัดโพรองประธานาธิบดีสหรัฐกัมมลาแฮริสไปเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชแล้วอีกท่านที่นับว่าเซอร์ไพรส์คือนางแกเบรียลโบดิสฟอนประธานาธิบดีชิลีใครจะไปนึกว่าท่านสนใจวัดท่านไปเยี่ยมชมวัดสระเกศขึ้นไปนมัสการภูเขาทองมันเป็นภาพที่น่าทึ่งสร้างความปลื้มใจแก่ผู้พบเห็นมากทีเดียวเมื่อวานคุยเรื่องศูนย์นักข่าวที่มีนักข่าวต่างประเทศกว่า 2,000 คนเดินทางมาทำข่าวการประชุมเอเปกที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เล่าให้ฟังไปแล้วด้วยฝีมือการดูแลเอาใจใส่ของอธิบดีกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศนายธานีแสงรัตน์วันนี้มาฟังเสียงสะท้อนจากนักข่าวเหล่านั้นกันบ้างผมเอามาจากคลิปสปอตไลท์อมรินทร์ทีวีที่เผยแพร่ใน YouTube มาแกะคำให้ฟังสัก 2-3 รายรายแรกวิลเลียมมูดินนักข่าวสหรัฐอเมริกาเขาให้มุมมองว่าผมเคยมาเมืองไทย 2-3 เดือนที่แล้วและนี่เป็นการมาครั้งที่2ของผมผมเดินทางมาที่นี่กับคณะทำงานของรัฐบาลไบเดนจากวอชิงตันพวกเขาต้องการที่จะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในเอเชียมากยิ่งขึ้นแต่คำถามก็คือพวกเขาพร้อมที่จะทำอะไรบ้างเพื่อให้เป้าหมายนั้นสำเร็จเพราะแน่นอนว่าอินเป็นเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่มากในภูมิภาคนี้แต่ก็ยังมีเขตเศรษฐกิจใหญ่อื่นๆอีกเช่นกันที่กำลังเติบโตเช่นที่ประเทศไทยกรุงเทพแห่งนี้กรุงเทพเป็นเมืองที่เยี่ยมมากมันเป็นเมืองที่กำลังโตเต็มไปด้วยพลังสร้างสรรค์และมีชีวิตชีวาและประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้ก็มีพลวัตด้านเศรษฐกิจที่น่าตื่นเต้นพอๆกันเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าสหรัฐก็น่าจะอยากอาศัยประโยชน์จากศักยภาพในการเติบโตนี้ด้วยพวกเขาอยากจะสร้างกรอบความร่วมมือกับเศรษฐกิจอื่นๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยหวังว่า
เขตเศรษฐกิจเหล่านี้จะสามารถเห็นพ้องต้องกันได้ในเรื่องกฎเกณฑ์ต่างๆจะได้ไม่มีประเทศไหนมีข้อได้เปรียบเหนือประเทศอื่นในข้อตกลงครั้งนี้ผมคิดว่าถ้าเทียบกับเขตเศรษฐกิจในยุโรปและที่อื่นๆที่การเติบโตชะลอลงหรือสหรัฐที่มีการเติบโตช้ากว่าประเทศในเอเชียแปซิฟิกแล้วผมคิดว่ามันน่าตื่นเต้นมากครับที่สหรัฐได้มาร่วมประชุมที่นี่ผมชอบอาหารไทยมากชอบกลิ่นของอาหารทุกอย่างมากชอบเครื่องเทศคราวที่แล้วที่ผมมาไทยผมได้ไปเชียงใหม่แล้วก็ได้มากรุงเทพด้วยมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากผมชอบผัดไทยเฉพาะร้านที่อร่อยๆแล้วก็ชอบแกงเขียวหวานพวกอาหารพื้นบ้านทางภาคเหนือบางอย่างผมก็ว่าอร่อยคือผมชอบอะไรที่มันแปลกใหม่เพราะที่สหรัฐมีร้านอาหารไทยเยอะมากแต่การกินอาหารไทยที่เมืองไทยยังไงก็ให้ประสบการณ์ที่ดีกว่าทุกอย่างสดกว่าอร่อยกว่าอาหารทะเลก็ดีกว่ากลิ่นเครื่องเทศของอาหารไทยที่กรุงเทพนี่แหละที่ทำให้การกินอาหารไทยที่นี่ถึงเครื่องกว่าอาหารไทยในสหรัฐฟังนักข่าวสหรัฐไปแล้วมาฟังความเห็นจากนักข่าวจีนบ้างเย็นเหงจากสำนักข่าวไชน่าเดลี่นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันมาทำงานข่าวประชุมเอเปคที่ประเทศไทยฉันเคยมาประเทศไทยหลายรอบแล้วแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้มาทำข่าวเกี่ยวกับงานประชุมที่นี่มีหลายอย่างมากเลยที่ฉันชอบในเมืองไทยเช่นอากาศคนไทยก็มีอัธยาศัยดีมากอาหารก็อร่อยสำหรับฉันแน่นอนว่าต้องเป็นต้มยำมันทั้งเปรี้ยวทั้งเผ็ดและฉันคิดว่าต้มยำของไทยผสมผสาน2รสชาตินี้ได้อย่างพอเหมาะมากอีกอย่างมันมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์สื่อถึงประเทศไทยได้ดีมากฉันรู้สึกว่าทุกอย่างในศูนย์นักข่าวมันดูยิ่งใหญ่และฉันก็ชอบแนวคิด BCG ที่เป็นธีมในการประชุมของไทยมากฉันรู้สึกได้เลยว่าผู้จัดแฝงแนวคิดนี้อยู่ในทุกรายละเอียดของศูนย์นักข่าวอย่างเช่นของที่ระลึกสำหรับนักข่าวทุกอย่างในถุงที่ทำมาจากวัสดุรีไซเคิลการตกแต่งในศูนย์ประชุมก็เหมือนกันพวกเขาใช้วัสดุผ้ารีไซเคิลมาสร้างงานศิลปะด้วยฉันคิดว่ามันน่าประทับใจมากที่ไทยลงมือทำอะไรแบบนี้เพื่อส่งเสริมแนวคิดเพื่อความยั่งยืนทีนี้มาฟังนักข่าวในอาเซียนด้วยกันว่ามีทัศนะและมุมมองต่อบ้านเมืองเราอย่างไรฟิตเรียเฮอร์บิยาตี้จากสำนักข่าว TVRI อินโดนีเซียนี่เป็นการมาไทยครั้งที่2ของฉันผลไม้ทุกอย่างในไทยเลยค่ะผลไม้ในไทยหวานกว่าผลไม้ในอินโดนีเซียและประเทศอื่นๆคนไทยก็นิสัยดีและอีกอย่างที่ฉันชอบในเมืองไทยก็คือสถานที่ช้อปปิ้งเพราะไปที่ไหนก็ตลาดทำให้เราซื้อของได้ตลอดเวลาศูนย์นักข่าวนี้เป็นหนึ่งในศูนย์นักข่าวที่ดีที่สุดเลยค่ะเพราะมันมีทุกอย่างครบครันมากทั้งอาหารบริการนวดและของฝากทีนี้มาฟังยูทูบเบอร์ชาวอเมริกันที่ขึ้นไปต่อยกับบัวขาวบนเวทีที่ท่านอธิบดีธานีบอกว่าขอมาทำรายการชกกับบัวขาวและนวดไทยการนวดไทยที่บริการในศูนย์นักข่าวนี่ฮิตฮอตมากดูเหมือนจะเป็นการบริการของกระทรวงแรงงานทั้งนวดเส้นตอกเส้นและการประคบด้วยหินร้อนคิวล้นฟังอเล็กซ์สมิธยูทูบเบอร์สหรัฐที่มีแฟนติดตามกว่า5ล้านคนเขาให้ความเห็นเกี่ยวกับมวยไทยกันหน่อยมันเป็นประสบการณ์ที่เยี่ยมมากครับเขาคือบัวขาวโหดมากแข็งแกร่งสุดๆไปเลยการที่ได้มีโอกาสซ้อมมวยไทยกับหนึ่งในนักมวยที่เก่งที่สุดในโลกมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากจริงๆครับผมว่ามันเป็นวิธีออกกำลังกายที่ดีเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ด้วยเพราะคุณไม่รู้หรอกว่าอันตรายจะมาเมื่อไหร่โดยเฉพาะในตอนนี้ที่อัตราการก่ออาชญากรรมในนิวยอร์กสูงขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งคุณอาจตกอยู่ในสถานการณ์เหตุการณ์ที่คุณต้องงัดมวยไทยมาใช้ก็ได้ใครจะไปรู้และผมว่ามวยไทยจะมีประโยชน์มากในเวลาแบบนั้นแต่สำหรับผมแล้วมันเป็นกิจกรรมที่สนุกมากครับผมชอบที่ได้ต่อยมวยมีเวลาดีๆได้ยืดเส้นยืดสายได้ทำกิจกรรมเรียกเหงื่อบ้างในตอนเช้ามันเป็นอะไรที่ดีมาก
ผมเป็นยูทูบเบอร์ผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการเรียนภาษาผมจะเรียนภาษาต่างๆแล้วก็ออกไปลองฝึกใช้กับคนจริงๆหลังจากเรียนไปแค่ไม่กี่สัปดาห์เพื่อดูว่าผมจะใช้สิ่งที่เรียนมาคุยกับคนอื่นๆได้มากแค่ไหนอาหารไทยป๊อปมากๆในอเมริกามันเป็นอาหารที่คนอเมริกันนิยมกินมากที่สุดเป็นอันดับ4ขนาดมีคนไทยอาศัยอยู่ในอเมริกาไม่เยอะนะครับอาหารไทยเลยถือว่าดังมากๆถ้าเทียบกับจำนวนคนไทยที่นั่นผมได้ยินมาว่าเชียงใหม่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไปเยี่ยมชมผมก็เคยยินเกี่ยวกับเรื่องพัทยาด้วยผมอยากลองไปเที่ยวชายหาดที่นั่นอ้าวยาวเกินสัมปทานเนื้อที่ไปแล้วจบแค่นี้ละกันใครไม่อยากอยู่เมืองไทยรีบๆใส่หัวไปซะนะครับประเทศจะได้หลวมหน่อยช่วงนี้นักท่องเที่ยวแน่นเหลือเกินคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร091-853-4455ส่งทั่วประเทศ